มาดูแสง 5,000 ลูเมนของเจ้าตัว Olight Pro West กันก่อนนะครับผมเริ่มที่เทอร์โบให้ทุกคนดูเลยผมถือเดินแล้วก็ 7,000 ลูเมนของตัว Olight Marauder Mini ครับผมเล่นที่ระดับเทอร์โบเลยเปรียบเทียบที่ค่าสูงสุดของเขาเลยนะครับ 7,000 ลูเมน310เมตรครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายในมือ2ตัวจากทาง Olight นั่นก็คือ Olight Pro West นะครับตัวนี้ 5,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล245เมตรส่วนตัวนี้เป็นตัว Olight Marauder Mini ครับ 7,000 ลูเมน310เมตรทั้งคู่เป็นไฟฉายแสงกว้างแล้วก็มีหลอด LED หลายหลอดเหมือนกันนะครับผมจะมาเปรียบเทียบแสงให้ทุกคนดูนะเพราะว่าช่วงนี้ทาง Olight กำลังจัดโปรไฟฉายลดราคานะครับเผื่อใครสนใจ2รุ่นนี้อยู่กำลังตัดสินใจนะครับซึ่งก็มีหลายๆคอมเมนต์ในช่องผมนะว่าเปรียบเทียบ2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูครับตัวนี้ 5,000 ลูเมนนะครับผมจะลองส่องให้ดูที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนี่ขนาดยังไม่มืดนะส่วนตัวนี้นะครับ Olight Marauder Mini แสง 7,000 ลูเมนนี่ครับผมก็ลองส่องให้ดูสายแสงเป็นแนวสายกว้างนะครับแต่ว่า Olight Marauder Mini จะพิเศษหน่อยเขาจะมีแสงพุ่งด้วยนะ600เมตรนะครับ900ลูเมนตัวนี้แล้วก็แสงกว้างวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะเผื่อว่าใครอยากดูการใช้งานจริงทดสอบแสงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นการเทียบ2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเน้นไปที่การทดสอบแสงการใช้งานจริงเลยสเปคผมทำฟูลรีวิวทั้ง2รุ่นไว้แล้วในช่องของผมนะครับสามารถไปค้นดูได้โอเคครับรอเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกันมาดูแสง 5,000 ลูเมนของเจ้าตัว Olight Pro West กันก่อนนะครับผมเริ่มที่เทอร์โบให้ทุกคนดูเลยผมถือเดินแล้วก็ส่องมาแบบนี้ครับผมยืนตรงจุดนี้ครับห่างกล้องออกมานิดนึงจากนั้นใส่ให้ทุกคนดูจะได้เห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนนะครับตัวนี้ Olight Pro West นะครับ 5,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด245เมตรครับลองดูต้นมะพร้าวไม่เกิน100เมตรนะครับชัดเจนมากจากนั้นผมจะเดินผมจะลองปิดไฟให้ดูก่อนนะนี่คือเปิดนะครับจากนั้นกดปิดก่อนเปิดอีกทีนึงคราวนี้ผมจะเดินไปนิดนึงนะครับออกมาตรงจุดที่ใกล้กับต้นกล้วยด้านหน้าผมเนี่ยประมาณไม่เกิน 5-7 เมตรนะผมหยุดตรงนี้แล้วก็สายไฟให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงดูรอบๆนะครับต้นมะพร้าวขวามือต้นมะพร้าวด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะโดนบังนิดนึงนะครับมุมนี้เดี๋ยวถ้าถอยออกมาก็น่าจะชัดเจนคราวนี้ผมเดินมาชนตรงบริเวณต้นกล้วยเลยนะเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับผมถือเดินกลับครับที่เทอร์โบ 5,000 ลูเมนเหมือนเดิมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับตัว Olight Pro West นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเปรียบเทียบของเขากันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับแสงกว้างสว่างดีมากๆนะครับโอเคครับจดตัว Olight Pro West 7,000 ลูเมนของตัว Olight Marauder Mini ครับผมเล่นที่ระดับเทอร์โบเลยเปรียบเทียบที่ค่าสูงสุดของเขาเลยนะครับ 7,000 ลูเมน310เมตรครับผมยืนจุดเดียวกันกับตัว Pro West แล้วก็สายให้ดูนี่ครับแล้วก็ดูระยะไกลก็คือต้นมะพร้าวสิ่งที่เขาทำได้นะก่อนจะเดินไปด้านหน้านะครับผมจะลองปิดให้ทุกคนดูก่อนเปรียบเทียบแสงเปิดกับไม่เปิดนะนี่คือปิดแสงนะครับคราวนี้เปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบเหมือนเดิม 7,000 ลูเมนครับแสงที่ได้จะประมาณนี้คราวนี้ผมจะเดินเข้าไประยะห่างของต้นกล้วยกับตัวของผมตอนนี้ประมาณ 5-7 เมตรนะครับส่องต้นมะพร้าวสายให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนต้นมะพร้าวด้านหน้านี่มุมมันจะบังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถอยออกน่าจะเห็นชัดเจน
เดินไปด้านหน้าตรงบริเวณต้นกล้วยเลยครับแทบจะชนต้นกล้วยเลยเปิดลานยาวๆที่ 7,000 ลูเมนเลยนะครับถ้าดรอปก็คือให้เขาดรอปไปเลยเดี๋ยวผมจะมายืนจุดเดิมก่อนนะครับจุดที่ผมยืนครั้งแรกก็จะอยู่ที่บริเวณประมาณนี้ให้ทุกคนดูลักษณะแสงนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ต้นมะพร้าวไกลๆแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาเปิดสลับกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยโอเคครับนี่คือแสงของเจ้าตัวโอไลท์มาโรเดอร์มินินะครับผมจะส่องสลับกันเร็วๆให้ทุกคนเห็นจากนั้นมาที่ตัวโปรเวสครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้คราวนี้ถือเดินออกไปครับมาโรเดอร์มินิครับตัวโปรเวสครับมายืนตรงจุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมาโรเดอร์มินิเดี๋ยวผมขออนุญาตจับให้มันมั่นคงก่อนจากนั้นเป็นตัวโปรเวสครับคราวนี้ขอแบบอลังการคู่กันมาโรเดอร์มินิแล้วก็โอไลท์โปรเวสครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาถือเจ้าตัวโอไลท์มาโรเดอร์มินิเดินนะครับโดยที่ค่าความสว่างสูงสุด 7,000 ลูเมนของเขาเลยนี่คือแสงที่ได้ครับทดสอบเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นตัวโอไลท์โปรเวสนะครับโอเคแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตั้งค่าอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวไฟฉายที่ใช้ส่องนะครับแสง 7,000 ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ผมเดินเข้ามาในสวนที่ค่อนข้างมืดสนิทเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับลองปิดนิดนึงไหมลองปิดแสงที่ได้แบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงโอเคโอไลท์มาโรเดอร์มินินะครับคราวนี้ผมยกตัวไฟฉายค่อนข้างขึ้นสูงนิดนึงนะมันจะได้เห็นแบบชัดเจนนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะพอมาอยู่กลางป่าแล้วครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมเหยียบอะไรไปไม่รู้นะครับเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนี่ครับให้ทุกคนดูแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับตัวโอไลท์มาโรเดอร์มินินะครับคราวนี้ผมจะเดินกลับจุดที่ผมตั้งกล้องจอดรถไว้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวโอไลท์โปรเวสนะครับนู่นรถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับมีไฟถ้าผมปิดจะเป็นยังไงแสงแบบนี้ครับโอเคเปิดอีกทีที่เทอร์โบเหมือนเดิมยกไฟขึ้นแบบนี้ครับโอไลท์โปรเวสครับ 5,000 ลูเมนระดับเทอร์โบของเขาเลยถือเดินในเส้นทางเดียวกันนะครับจะได้เห็นเปรียบเทียบกันชัดๆแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดินเข้ามาในป่าแล้วยังดีที่ไม่รกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าปิดไฟนี่ก็คือมืดสนิทเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในบริเวณที่ไฟถนนส่องไม่ถึงนะครับเรามาดูกันว่าพอปิดไฟเนี่ยแสงของเขาจะเป็นยังไงผมมาเดินมาถึงจุดนี้นะครับขออนุญาตปิดไฟมืดแบบนี้เลยเปิดอีกทีนึงโอเคบูทเทอร์โบคราวนี้จะยกไฟฉายขึ้นสูงๆครับเพื่อให้เห็นมุมที่มันชัดเจนนะครับผมจะเดินอ้อมเข้ามาตรงนี้สถานที่เดียวกันนะครับต่างกันแค่ไฟฉายที่ใช้แค่นั้นเอง
ตัวนี้ ProWest นะครับ 5,000 ลูเมน245เมตรระยะ2นี่ครับจุดนี้ให้ดูความสว่างสปอตตรงกลางเข้มกว่าจุดอื่นนิดหน่อยนะครับแต่ที่เหลือคือสปิลเขากว้างมากเป็นไฟฉายสายกว้างครับแล้วก็จะเดินออกทางเดียวกันกับเจ้าตัวมาร์เดอร์มินิเลยแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับนู่นคือจุดที่ผมจอดรถไว้นะถ้าผมปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงบูทเทอร์โบขึ้นมา